สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินขนมจีนนี่อันนี้เป็นแกงไตปลาที่แม่ส้มซื้อมาเนาะแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำยาขนมจีนน้ำยาใต้เพื่อนๆดูดิปลาชิ้นใหญ่มากซื้อมาจากตอค่ะอันนี้เก็บเงินปลายทางครั้งที่แล้วที่โดนโกงนั่นคือโอนเงินก่อนนี่จ้าเอาขนมจีนใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะแซ่บเพื่อนๆไม่ต้องปรุงอะไรเลยอะคือแบบไม่ต้องใส่ความเค็มความอะไรเลยอะนี่นะนี้ขออนุญาตโรยพริกป่นลงไปก่อนจะยังไงก็ขอเผ็ดอย่างเดียวเนาะแม่ส้มมาจ้ะกินข้าวด้วยกันค่ะผักวันนี้ก็มีหัวปลีด้วยนะคะและแม่ส้มก็มีปลาส้มทอดด้วยของโปรดน้องเวเขาบ่นอยากกินก็เลยไปซื้อมามีสตอมีหัวปลีมีผักชีลาวน่ากินทั้งนั้นเลยจ้ะขอกินนี้ก่อนเลยดีกว่าอร่อยอร่อยจริงจังเลยของดีลพบุรีค่ะปลาส้มฟักไม่มีก้างขึ้นจมูกขนมจีนใต้กับสตอนะเมื่อวานแม่ส้มไปได้สตอมาเยอะเลยค่ะเผ็ดร้อนเข้าไปในคอเลยฝักไม่สวยแต่ข้างในแบบน่ากินI don't know.
ั่งมาใหม่แล้วค่ะเมื่อวานเนี่ยเผ็ดจัดจ้านไม่หวานขนมตีนเนี่ยเข้ากันมากเลยค่ะกับใบนางรักเนี่ยหอมเนื้อปลากินนั่งคิดว่าจะกินก้อยเนื้อดีหรือว่าจะกินขนมจีนเดี๋ยวแต่ก้อยเนื้อเวลากินต้องมีเพื่อนแย่งกันกินอย่างนี้ค่ะแม่ส้มกินนะคะเนื้อดิบอะแต่ว่าไม่ได้กินเยอะกินแค่แบบพอหายอยากอาหารอีสานเนี่ยชอบมากอาหารรสจัดๆนะคะชอบอาหารรสจัดอาหารภาคกลางก็น้ำพริกน้ำพริกขอโทษค่ะใบผักชีลาวเนี่ยอร่อยใส่แกงอ่อมเนาะสดน้ำหมดแล้วค่ะเหลือแต่แห้งแล้วมันมะกอกอร่อยอ
ใบกระโดนค่ะน้องเวย์ชอบมากเลยเนี่ยแม่ส้มก็ไม่ค่อยซื้อให้กินหรอกเพราะว่ามันต้องเข้าไปในตลาดลึกเนาะเขาบอกว่าซื้อให้น้องกินหน่อยน้องไม่ได้กินนานแล้วชอบกินปลาส้มแต่น้องแก้มไม่กินนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มขอบพระคุณด้วยใจจริงค่ะวันนี้ถ้าไม่มีเพื่อนๆไม่มีทุกคนเข้ามารับชมเข้ามาติดตามก็แม่ส้มก็ไม่มีวันนี้อะค่ะไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ถูกก็ขอบพระคุณนะตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่อยู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่ภูมิคุณรสชลินน้องเอสน้องก้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะคุณสุกัญญาคุณมานิดเงี้ยค่ะหลายคนเลยขอบคุณจริงๆค่ะคือเป็นแบบมาคอมเมนต์มาคอยให้กำลังใจแม่ส้มโดยตลอดอย่างเงี้ยขอบพระคุณนะคะส่วนใครที่แม่ส้มไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขอบพระคุณนะคะแต่ตอนนี้มันตื่นเต้นอยู่หน้าคลิปจะเอ่ยชื่อเพื่อนก็ลืมอะไรไปบ้างก็อย่าโกรธกันนะคะพี่ลี่ของน้องเวด้วยค่ะพี่ลี่คุณพี่สกุลตลาด้วยนะคะมันจะค่อยๆนึกออกมาเองเรื่อยๆแล้วก็คนที่ทำช่องด้วยกันก็จะมีจีนมีน้องเปรี้ยวน้องเปรี้ยวน้องหวานนะคะแล้วก็พี่ลูกอีสานนะคะลูกอีสานย่าโมอะค่ะยังไม่รู้จักพี่ชื่อพี่เขาเลยตอนนี้แกทำช่องคนก็ดูแกเยอะอยู่นะคะชื่นใจเผ็ดชื่อน้องเขาชื่อเพจอันเนี้ยใน TikTok อ่ะใส่แว่นค่ะอวบๆหน่อยเขาจะนั่งไลฟ์กินข้าวมีสตอมีอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยจริงมะกอกหอม
ข้นมากนะอร่อยเนียนมากปลาส้มฝักลพบุรีค่ะเจ้านี้แม่ส้มกินแล้วไม่คันจมูกนะมีหลายเจ้าแต่ก็แล้วแต่ใครแต่มันเนาะบางคนกินแล้วคันก็อาจจะคันได้แต่แม่ส้มเจ้านี้ไม่ขันปลาอีกค่ะบางเจ้าแม่ส้มกินแล้วก็ขันขันก็คือแพ้เนาะแต่ว่าบางเจ้าก็ไม่แพ้แต่ก็กินชอบกินปลาค่ะเสียงนกกระแตแต่ว่าชอบมากคลิปยาวอ่ะยังอยากกินอยู่เลยค่ะแม่ส้มไม่อยากให้คลิปมันยาวไปเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อเพราะว่าลำพังก็แค่กินน้ำพริกก็เนาะพยายามจะหาอาหารแปลกใหม่แต่แม่ส้มก็ชอบกินอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบเบื่อแม่ส้มนะคะยังห่วงกินอยู่เดี๋ยวแม่ส้มจะนั่งกินต่อแต่ว่าตอนนี้เวลามันเกือบ20นาทีแล้วค่ะผ้านี่มีหลายผืนนะคะอันนั้นเช็ดปากอันนี้เช็ดมืออันนี้เช็ดหน้ามีวางไว้ตรงนี้ค่ะกราบขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะทุกคนเลยที่เข้ามารับชมมาคอมเมนต์แม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ